วงจรปิดจับภาพได้เป็นผู้ชายใส่หมวกแดงขี่รถมอเตอร์ไซค์ไม่ติดแผ่นบ้ายทะเบียนมาจอดด้านหลังรถกระบะสีบอลเงินแล้วเดินลงไปข้างรถกระบะชักปืนยิงเขาเจ็บสาหัสครับแล้วเสียชีวิตในเวลาต่อมาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น16เมษายนครับบริเวณหลักกิโลเมตรที่18ลิมถนนสายตะพานหินหลมศักที่อำเภอชนแดนจอดเพชรบูรณ์หลังกเกิดเหตุตำรวจไปพบนายสุภชัยนารมย์วัย49ปี โฟแมนคุมงานทําถนนสายตะพานหินลมศักนั่นแหละครับถูกยิงด้วยปืนลูกซองเข้าที่ร่างกายนับลูนะยี่สิบเจ็ดลูฮนะปืนลูกซองอะลูกคงแตกเพราะลูกปลายนะล่าสุดครับนายบัญญัติมือปืนติดต่อมามอบตัวกับผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบสี่ละโดยประสานงานกับทางตำรวจสพชนแดนให้ไปรับตัวเบือ้องต้นผู้ต้องหาหลังจากมามอบตัวก็อ้างว่าที่ก่อเหตุเพราะหึงหวงที่ผู้ตายมาติดพันเมียเก่า เลิกลากันไปไม่นานพอรู้ว่ามีผู้ชายมาติดพันหึงเฉยฮะเออก็เลยไปก่อเหตุนักข่าวจ่องแปก็ลงไปยังจุดกเกิดเหตุอีกทีหนึ่งไปพบกับชาวบ้านในพื้นที่เล่าให้ฟังว่าเย็นเมื่อวานนี่ยินเสียงปืนดังขึ้นปัองออกมาดูก็เห็นผู้ก่อเหตุขีมม่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปในหมู่บ้านละตนล้วงไปว่าคือนายบัญญัตเป็นชาวบ้านที่หมู่14ส่วนผู้ตายเป็นโฟแมนมาคุมงานก่อสร้างถนนเส้นนี้นะฮะตนยังช่วยประถมพยาบาลอยู่เลย แต่เขาก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาด้านนางพินทิพาผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4บ้านห้วยงาช้างก็บอกว่าในบัญญัติผู้ก่อเหตุเนี่ยไม่ใช่ชาวบ,บ้านในเขตพื้นที่ของตนหรอกแต่มาอยู่กินกับภรรยาคือนางส้มอายุ35ปีเป็นลูกบ้านของตนมีลูกด้วยกันหนึ่งคนอายุ17ปีและหลังเกิดเรื่องรละห้องไล่แหงกันกน่ยก็แยกทางกันอยู่ซึ่งทั้งคู่ไม่ได้จดทะเบียนกันนะตามกฎหมายอะ่ะก็เลยทําหน้าที่เป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นคนกลาง เขียนหนังสือร่างหนังสือสัญญาว่าอ่ะคู่นี้แยกทางจบกันละเลิกเป็นผัวเป็นเมียกันละส่วนปมเหตุ ừ, หัวหงฮะผู้ใหญ่บ้านบอกเพราะหลังจากแยกทางกันบัญญัติน่ะเหมือนกับอะไรอวรเมียนะนะส่วนนางส้มก็ไม่สนใจแล้วไงก็ไปคบหากับโฟแมนที่เป็นผู้ตายนะคุมงานก่อสร้างถนนก็หลายเดือนนะที่เขาคบกันน่ะคาดว่าวันเกิดเหตุเนี่ยอาจจะเห็นภาพบาดตานะ ที่อดีตภร,รยาควงโฟแมนไปทำบุญงานส่งน้ำพระที่วัดห้วยงาช้างใกล้กับจุดเกิดเหตุน่าจะหึงหวงและเป็นชนวนเหตุของการบุกยิงในครั้งนี้นักข่าวก็เลยไปพบกับนางสุธาทิพย์ครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่14ตําบลพุทธบาทซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านของผู้ก่อเหตุนั่นแหละครับก็บอกว่านางส้มอดีตภรยาของผู้ก่อเหตุเนี่ยได้โทรศัพท์มาขอร้องให้ตนไปช่วยพูดคุยกับนายบัญญัติผู้ก่อเหตุหน่อยเพราะกลัวจะไม่ปลอดภยัยเพราะหลังจาก บัญญัติโพสเฟซบุ Facebook, ๊ก็เห็นแล้วก็แบบสะดุ้งเลยอะตอนนั้นตนก็เลยเข้าไปที่บ้านของบัญญตัติบัญญตัติมันเรื่องอะไรไปโพสต์อย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยบัญญัติก็บอกว่าโอ้ยผมไม่ทําอะไรหรอกครับผู้ใหญ่บ้านรับปงรับปากเรียบร้อยนะไม่มีทีท่าว่าจะลงมือก่อเหตุอะไรเลยวันลุ่งขึ้นบัญญตัติก็ยังมาช่วยงานของหมู่บ้านมาช่วยกางตรงกางเต็นท์งานสงกรานอยู่จนกระทั่งตอนเย็นนั่นแหละครับบุกไปยิงนายสุประชัยจนตายคารถแล้วก็ติดต่อบัญญตัติไม่ได้อีกเลย โดยชาวบ,บ้านเห็นว่าเขารถไปจอดทิ้งไวในหมู่บ้านแล้วหายตัวไปเลยไม่นานไปส่องเฟซส่สองอะไรอย่างเงี้ยไอจี IT อะไรเงี้ยนะฮะปากว่าบัญญัตินี่ไปโพสต์ข้อความในสตอรี่ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวข้อความคือไม่เคยบอกว่าเป็นคนดีแต่ที่เลวขอเลวด้วยตัวเราเองไม่ใช่เลวเพราะน้ำลายคนอื่นเลวเพราะคำพูดคนอื่นนี่ข้อความแรกนะผู้ใหญ่บ้านบอกด้วยว่าจากนั้นบัญญัติ ติดต่อมาหาตนบอกว่าจะมอบตัวแล้วก็ไปโพสต์อีกสตรอรี่ข้อความหนึ่งบอกว่านี่จะเป็นสตรอรี่สุดท้ายที่เพื่อนๆจะได้ดูสตรอรี่ของเราและเฟซนี้ได้เวลาปิดอย่างถาวรขอบคุณทุกกำลังใจเพราะผมต้องรับผิดชอบเรื่องที่ทำไปก่อนนะเพื่อนๆนะ,นะมอบตัวฮะจากนั้นตีสามนาทีบัญญัติส่งข้อความไลน์มาหาผู้ใหญ่บ้านบอกว่าหนูพรุ่งนี้เนะ่ยว่างไหม ตอนเที่ยงอ่ะพาพี่ไปมอบหน่อยมอบตัวหน่อยก่อนที่จะพากันมามอบตัวกับตํารวจเนี่ยแหละฮะด้านตํารวจชุดสืบสวนสพชนแดนก็คุมตัวปัญญัติผู้ต้องหาไปทําแผนครับจุด1นจุดสก็ว่ากันไป<ะ>ข้อหาที่โดนไปคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาครับข่าวช่อง8คกรบเครื่องเคียงข้าง